มานาการ์เด้นสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีก็เลยพาน้องมานามาเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้85ปีภูมิปัญญาแห่งการเกษตรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่วันนี้คุณยายกับน้องมานาไปตั้งแต่วันแรกเลยค่ะภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการหลายอย่างให้ชมอย่างนิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตที่จัดแสดงพันธุ์ข้าวเหนียวที่วิจัยโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆเมล็ดเรียวขาวต้นเตี้ยและปลูกได้ตลอดทั้งปีบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีของที่ระลึกเป็นเมล็ดธัญพืชต่างๆแจกฟรีโดยให้ผู้เข้าชมนิทรรศการเปิดกล่องใส่เมล็ดพันธุ์แล้วตักใส่ขวดที่แจกไว้ได้ตามต้องการอีกห้องจะจัดแสดงภาพถ่ายของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้านนอกจะมีเวทีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานร่วมเล่นเกมและรับของที่ระลึกค่ะต่อจากนั้นเราก็จะไปชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะสัตวศาสตร์นำสัตว์ออกมาแสดงให้เด็กๆได้ชมอย่างใกล้ชิดน้องมานาก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะนิทรรศการสัตว์มีชีวิตมีกิจกรรมป้อนอาหารถ่ายรูปและจัดแสดงสัตว์หลากหลายชนิดค่ะการจัดแสดงสวนหย่อมกล้วยไม้ไม้ดอกและไม้ประดับจัดแสดงทุกวันณบริเวณรอบสนามวังซ้ายค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ไม้ดอกและไม้ประดับบริเวณในและรอบโดมแก้วค่ะด้านนี้จะเป็นสวนหย่อมของชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จากรุ่นต่างๆมาจัดแสดงไว้พวกเราเดินชมความงามกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะในที่สุดก็มาถึงโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีทั้งไม้ผลไม้ดอกและไม้ประดับซึ่งมีให้เลือกมากมายเลยค่ะโซนจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้สินค้าทางการเกษตรและอาหารเปิดจำหน่ายทุกวันนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมและแปลงสาธิตให้ชมอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีฟาร์มแม่โจ้907ไร่ซึ่งมีกิจกรรมและสถานที่ให้ชมอีกมากมายคงจะเที่ยววันนี้ได้ไม่หมดคุณยายกับน้องมานาจะหาเวลาว่างมาเที่ยวในวันอื่นๆนะคะซึ่งงานเกษตรแม่โจ้85ปีจะมีไปจนถึงวันที่16ธันวาคม2561ถ้าใครสะดวกก็แวะไปเที่ยวชมได้ฟรีค่ะตอนนี้ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนคงจะได้ต้นไม้ไปปลูกที่สวนมานาหลายต้นอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจากมานาการ์เด้นสวัสดีค่ะ